เริ่มด้วยดัชนีประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกจัดทำโดยนิตยสาร Foreign Policy หรือ FP นะครับดัชนีนี้สรุปให้เห็นว่าประเทศไหนนั้นน่าลงทุนที่สุดในโลกมาดูกันเลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่น่าจะเล็กกว่าประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวในเรื่องของความพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเท่ากับไทยแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Baseline profitability index ต้องอ่านบทความนี้เขาจะมีคำทธิบายว่าทำไมเป็นบอตสวานาแต่ว่าบอตสวานาในทวีปแอฟริกามาเป็นอันดับที่หนึ่งรองลงมาเป็นฮ่องกงของจีนรองลงมาเป็นไต้หวันของจีนรองลงมาเป็นกาตากาตาซึ่งพิ่ง ใช้เงิน11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกานะครับกาตาร์ที่เป็นเจ้าของอาลเจนเซียด้วยนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์ถัดไปก็จะเป็นอินเดียถัดไปก็จะเป็นรวันดาที่น่าตกใจก็คือว่าในท็อป10 1 0อันดับแรกมีทั้งบอต swana มีทั้งกาตาร์มีทั้งรวันดามีทั้งกาหน้ามีทั้งกัมพูชาด้วยมีมองโกเลียด้วยถ้าจะบอกว่านี่สะท้อนอะไรก็สะท้อนว่า ความน่าลงทุนการลงทุนแล้วได้กําไรสําหรับการทําธุรกิจพูดถึงเรื่องของการลงทุนของบริษัทข้ามชาติบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศที่มีความพัฒนาสูงแต่ว่าบางครั้งเป็นการเจาะตลาดใหม่ๆในภาคส่วนของโลกที่ยังต้องพัฒนาอีกมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดซึ่งเหมือนกันตั้งแต่1จนถึง10บก็คือสียรภาพการเมืองนะครับ ในทุกวันนี้หลายคน,นยจะไม่ทราบว่ารวันดาเนี่ยนะครับที่เคยมีสงครามกลางเมืองย้อนกลับไปในช่วงปี1990ตอนนั้นที่มีการรบกันระหว่างชาวฮูทูกับชาวทุตซี่เนี่ยตอนนี้รวันดานั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีนักธุรกิจชาวอเมริกันชาวยุโรปเข้าไปลงทุนเปิดร้านอาหารเปิดโรงแรมหลายแห่งทีเดียวนะครับระบรวันดา ก็มาไกลแต่ว่าก็ยังเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าในกลุ่มท็อป10นั้นมีทั้งรวันด้ามีทั้งกัมพูชาแล้วก็มีทั้งบอต s หา้าด้วย